นรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเรื่องนี้นะซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้อย่างดีเลยนะว่าเจตนาของกวีท่านนี้เนี่ยเพื่อที่จะปลุกเร้านะครับผู้คนนะครับให้ทำในสิ่งที่ดีเพื่อที่ว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยผู้คนจะได้ยกย่องชมเชยแล้วก็สรรเสริญเยือนยอแล้วก็มีคนกล่าวขานถึงอยู่ตลอดเวลานะครับแต่สำหรับคนมุสลิมไม่ใช่นะมุสลิมทำนั้นเป้าหมายแรกเลยนะครับก็คือสาเหตุที่เขาปฏิบัติดีนะพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมาดีนั้นเพราะเขามีความรู้สึกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยู่กับเขาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคอยสอดส่องดูแลเขาอยู่ตลอดเวลานะเขานั้นอยู่ในสายตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นจะทำอะไรก็ทำด้วยกับความอิคลาสแล้วก็บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะรักก็รักเพื่ออัลเลาะห์เกลียดก็เกลียดเพื่ออัลเลาะห์นะให้ก็ให้เพื่ออัลเลาะห์นะเวลาอดทนก็อดทนเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเวลาจะโกรธกิ้วก็โกรธนะโกรธอะไรครับเพราะหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกำลังถูกดูหมิ่นเหยียดหยามไม่ใช่โกรธเพื่อตัวเอง